ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความปลอดภัยมีโรงงานผลิตนะคะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไอจีนี่ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันนะคะตามใน IG มาแบบนานแล้วอะค่ะจริงๆประทับใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์ที่ขายแล้วก็ทิ้งลูกค้ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าคอยอัปเดตเทคนิคเทรนด์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเราได้รับปุ๊บเราก็ส่งต่อกับช่างช่างก็ส่งต่อถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะจริงๆธุรกิจนี้ก็คือเป็นธุรกิจซาลอนนะคะที่เปิดแล้วค่อนข้างประสบความสำเร็จเปิดได้ดีค่ะซาลอนทำผมใช่ค่ะอยู่เยื้องๆกันเนี้ยค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะก็จะเน้นเป็นแบบว่าเฮสปาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็มาจากร้านทำผมค่อนข้างเยอะเราก็เลยเห็นว่ากลุ่มที่ทำเล็บกับทำผมเนี่ยเป็นลูกค้าเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ที่เราจะเปิดร้านเล็บใกล้ๆกันนะคะนะคะทำสปามือสปาเท้านะคะก็ต่อตาลิปติ้งหูค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นคนละกลุ่มค่ะที่จะโสดจะเป็นลูกค้ากลุ่มต่างชาติจะเน้นทำสปาปัดหนังพวกนี้ค่ะก็จะมีทั้งลูกค้าผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าถ้าในนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลูกค้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะค่ะผมยังว่าจะไม่ได้ลงค่ะแต่ว่าถามว่าเวลาที่อย่างผลิตภัณฑ์ไอจิมี่อะค่ะมีการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะมิวก็เคยเข้าร่วมด้วยค่ะก็เพื่อเป็นความรู้แต่ว่าไม่ลงก็มาส่งต่อให้พนักงานใช่ค่ะแต่ว่าทางคุณมิวก็จะเป็นคนทำเองด้วยค่ะอ๋อค่ะแสดงว่ารู้ทุกฟิลเพราะว่าได้ไปลงฟิลมาจริงใช่ค่ะการที่เราได้ไปแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องเทคนิคต่างๆที่ทางผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยส่งให้กับเราอะค่ะก็มันเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เราจะมาส่งต่อให้กับช่างได้นะคะคือบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ร้านเลือกใช้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยหลักเลยอะค่ะที่ทางร้านให้ความใส่ใจนะคะ wow. ว่าแบรนด์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความปลอดภัยมีโรงงานผลิตนะคะซึ่งไอจีนี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผ่าน ISO ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไอจีนี่ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันนะคะมันไม่เพียงแต่ว่าลูกค้าเราเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่เราก็ต้องมองว่าช่างเนี่ยเขาอยู่กับยาทาเล็บนานๆนะคะเราต้องใส่ใจสุขภาพเขาด้วยเช่นกันร้านทำเล็บนะคะว่าการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยนะคะที่ทางร้านควรจะใส่ใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะรวมไปถึงธุรกิจความงามนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเน้นเรื่องของการบริการให้ดีที่สุดค่ะ
Thank you.